สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทรเชอร์คงครับมิสเตอร์เควันนี้ครับหน่วยขาวสีฟ้า6ดาวบวกครับได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะก็เป็นตัวละครครับที่หลายคนครับรอคอยกันมากๆครับเพราะมันเท่ครับแล้วก็เก่งกาจขึ้นเยอะมากๆครับเล่นง่ายมากๆเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆครับเพราะปกติครับตัวละครของหน่วยขาวสีฟ้า6ดาวครับเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆเลยนะเพราะต้องเลื่อนเหลือน้อยครับถึงจะเก่งนะครับแต่เมื่ออัปเกรดครับขึ้น6ดาวบวกเมื่อไหร่ครับ6ดาวบวกครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะซึ่งการจะอัพขึ้น6ดาวบวกครับคุณต้องใช้หัวกะโหลกนะครับ5หัวกะโหลกซึ่งเป็นหัวกะโหลกของมันเฉพาะเลยนะครับโดยที่คุณต้องไปดรอปจากด่านของหน่วยขาวเท่านั้นนะครับซึ่งผมลงไปเล่นประมาณ5รอบแล้วครับตอนเริ่มเกมมาก็ลงไปเล่นแล้ว5รอบก็ดรอปมาแค่1อันเองคือมันดรอปยากมากๆครับหัวกะโหลกเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ดวงมากๆเลยนะในการดรอปหามันมาซึ่งถ้าเป็นหน่วยขาว6ดาวธรรมดาครับถ้าเลือดเต็มหลอดครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้ 2.5 เท่าครับถ้าเป็นหน่วยขาว6ดาวธรรมดานะแต่ถ้าเป็นหน่วยขาว6ดาวบวกครับจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเลือดเต็มครับมาถึงก็ 3.25 เท่าแล้วครับถือว่าเพิ่มเยอะมากๆครับและถ้าเลือดเหลือน้อยครับหรือประมาณ 1% ครับจะเพิ่มพลังโจมตีมากถึง 4.5 เท่าครับ 4.5 เท่าเลยนะถือว่าเป็นพลังโจมตีที่โคตรจะแรงเลยครับเพราะในเกมนี้ครับตัวละครที่สามารถบัฟพลังโจมตีให้ถึง 4.5 เท่าเนี่ยมีน้อยนะครับน้อยก็อย่างเช่นบุลเล็ตครับบุลเล็ตก็เพิ่มพลังโจมตีให้ 4.5 เท่าเหมือนกันนะแต่จะเพิ่มพลังโจมตีให้แค่ตัวมันเองครับตัวมันเองตัวเดียวครับ 4.5 เท่าแต่หน่วยขาวตัวนี้ครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดครับที่เป็นสายลูกศรกับสายกล้ามนะครับเพิ่มขึ้นไปเลย 4.5 เท่าครับถ้าหากเลือดเหลือน้อยนะถือว่าแรงมากๆครับและก็มีเอฟเฟกต์ครับทำให้ลดดาเมจที่ได้รับลงครับหรือถึกขึ้นครับ 20% นะครับแต่ก็มีข้อเสียครับก็คือทำให้ค่า RCV ของทีมครับเป็น0นะครับค่า RCV คืออะไรคือค่าการฮิลครับถ้าค่า RCV เยอะคุณก็จะฮิลแรงจะเพิ่มเลือดได้มากขึ้นครับแต่ถ้าค่า RCV เป็น0คุณกินเนื้อก็จะไม่เพิ่มเลือดคุณฮิลก็จะไม่ขึ้นครับก็เป็นค่าฮิลนั่นแหละซึ่งหน่วยขาวครับถ้าหน่วยขาวไปเป็นกัปตันครับทีมของคุณครับจะมีค่า RCV ทั้งหมดเป็น0นะครับไม่ว่า RCV ของเพื่อนร่วมทีมจะมีเท่าไหร่หน่วยขาวครับจะทำให้กลายเป็น0เลยนะถือว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าผมว่าไม่นะครับไม่เลยเพราะหน่วยขาวครับเป็นตัวละครที่ถ้าเป็นกัปตันครับต้องเลือดเหลือน้อยถึงจะเก่งจะกระโดดได้ทำไมเนี่ยถ้าเลือดเหลือน้อยครับจะเก่งมากๆครับเพราะฉะนั้นครับการฮิลเพิ่มเลือดครับไม่จำเป็นกับทีมของหน่วยขาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับถึงค่า RCV จะเหลือ0ครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยถือว่าปกติมากๆครับและส่วนสกิลไม่ตายสกิลไม่ตายถือว่าดีมากๆเลยนะมีทั้งการล้างบัฟเผาไหม้ล้างบัฟไม่กับตันครับ4เทิร์นครับแต่ถ้าเลือดเหลือ50% หรือน้อยกว่า 50% ครับจะล้างบัฟไปกับตันถึง20เทิร์นเลยนะล้างตั้ง20เทิร์นครับแล้วก็บัฟเพิ่มเชนครับ 0.7 เท่า1เทิร์นบัฟพลังโจมตี2เท่าอีก1เทิร์นครับและถ้าเลือด 50% หรือน้อยกว่า 50% ครับก็จะบัฟกรอบ4ลุงครับ 95% 1เทิร์นนะครับถือว่าไอ้เจ้าบัฟกรอบ4ลุงเนี่ยเป็นบัฟที่ดีมากๆแถมบัฟตั้ง 95%ถึกโคตรโคตรครับศัตรูตีไม่เข้าแน่ๆครับตีไม่เข้าแน่ๆถึงเข้าก็เข้าประมาณ100-200ครับถือว่าบัฟนี้ถึกมากๆครับถือว่าเขาทำออกมาดีมากเลยนะเพราะตอนที่อยู่ในล่าง6ดาวธรรมดาครับคุณต้องมีเลือดเหลือประมาณ 30% 20% ครับถึงจะบัฟกรอบ4ลุงได้แต่เมื่อขึ้น6ดาวบวกครับเราสามารถบัฟกรอบ4ลุงได้ตอนเลือดเหลือ 50% เลยนะถือว่าทำให้เล่นง่ายมากๆเลยโดยที่คุณไม่ต้องเลือดเหลือน้อยมากก็ได้แค่ 50% ก็บัฟกรอบ4ลุงได้แล้วแล้วก็ล้างบัฟใบกัปตันถึง20เทิร์นนะครับล้างบัฟใบกัปตันถึง20เทิร์นเลยนะเป็นตัวละครที่ดีมากๆครับบัฟโจมตีได้บัฟกรอบได้ล้างบัฟก็ได้เป็นตัวละครที่ทำออกมาได้ดีมากๆครับ
ส่วนทีมครับที่ผมจะเอาไปลงด่านของหนวดขาวครับคือทีมนี้นะก็เป็นทีมของหนวดขาวตัวมันเองเลยครับก็ด่านของหนวดขาวครับคุณจะเจอกับพวกบับใบกับตันครับถึง13เทิร์นเลยนะเพราะฉะนั้นครับตัวละครที่คุณควรจะเอามาเล่นไปกับตันครับก็มีหนวดขาวตัวนี้หนวดขาวสีฟ้า6ดาวแล้วก็มี SL Luffy มีไอ้เจ้าซาโบโคล่าครับที่สามารถล้างบัฟใบกัปตันได้แบบเยอะๆนะก็เอามาเล่นได้ครับซึ่งแต่ผมจะเล่นทีมครับทีมของหนวดขาว6ดาวครับซึ่งผมแนะนำครับถ้าคุณจะเล่นทีมแบบนี้ครับคุณควรจะมีอาร์บิอันนี้ครับอาร์บิในการกันปิดลูกแก้วครับที่เลเวล2ขึ้นไปนะครับที่เลเวล2ขึ้นไปนะควรจะมีประมาณนี้นะแล้วก็มีแจ็คครับตัวละครแจ็คนี่ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งในคีย์หลักเลยนะเพราะเอาไว้ล้างบัฟกรอกครับแล้วก็มีทำดาเมจด้วยส่วนแครกเกอร์ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเอาตัวละครอะไรก็ได้ที่เป็นสีฟ้าครับเอามาบัฟพวกบัฟโจมตีบัฟโจมตีสีชนะทางครับก็หาตัวละครสีฟ้าตัวอื่นมาแทนได้นะแล้วก็ S ครับเป็น S ตัวฟรีครับบอส S ครับผมเอามาเปลี่ยนลูกแก้วครับแล้วก็เอามาบัฟเอฟเฟคลูกแก้วนะแล้วก็จัดแอนด์ซันจิครับผมเอามาบัฟโจมตีเข้ากับบัฟเพิ่มเชนนะครับก็มีประมาณนี้นะสุดอาบิลองครับก็มีประมาณนี้ครับโอเคไปลุยกันเลยด้านของหนวดขาวครับจะมีความยากอยู่3ระดับนะครับก็ง่ายสุดอยู่ที่เลเวล100ครับแบตกลางอยู่ที่เลเวล160ครับแล้วก็แบตยากสุดอยู่ที่เลเวล210นะครับซึ่งทั้ง3ระดับครับก็จะมีโอกาสในการดรอปไอ้เจ้าหัวกะโหลกของหนวดขาวด้วยซึ่งจะไม่การันตีสักด่านนะครับจะไม่การันตีเลยนะแต่ในความรู้สึกครับแบตง่ายสุดเนี่ยจะดรอปง่ายกว่านะครับจะดรอปง่ายกว่านะครับซึ่งผมไม่รู้ตัวเลขในการดรอปที่แน่นอนนะครับแต่แบตยากสุดเนี่ยมันดรอปง่ายกว่าจริงๆโอเคผมจะลงแบบยากสุดให้รับชมกันนะครับก็เป็นทีมเมื่อกี้นี้เลยซึ่งด่านของมันเนี่ยถามว่ายากไหมถือว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะเพราะแล้วเราเจอกับศัตรูครับเยอะมากๆและเจอบัฟนู่นนี่นั่นเยอะมากๆครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ต้องจัดเตรียมทีมที่ครบถ้วนสักหน่อยหนึ่งทั้งการบัฟทั้งการล้างบัฟครับและอาร์บีลองก็คุณควรจะมีแบตที่เลเวล3ด้วยนะเพราะอาร์บีกันบัฟโซ่กันบัฟใบกับตันครับควรจะมีที่เลเวล3นะมาถึงครับเจอเมาโก้ครับเมาโก้ก็จะลดเลือดของเราครับลงไปประมาณ 70% นะครับแล้วก็บัฟห้ามฮิลครับก็ตรงจุดนี้ผมก็จะยื้อเทิร์นไปก่อนครับซึ่งที่ผมพูดว่าด่านนี้มันเหมาะกับไอ้เจ้าหนวดขาวตัวนี้ก็เพราะเนี่ยครับเพราะมาถึงครับเมาโก้ก็จะลดเลือดของเราครับลงไปถึง 70% นะทำให้ดาเมจของหนวดขาวมีมากขึ้นนะครับก็เป็นผลดีมากๆครับโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งลดเลือดเองเลยมาถึงมันก็ลดเลือดให้เราแล้ว 70% ดาเมจของหนวดขาวก็จะพุ่งขึ้นไปเลยตอนนี้น่าจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปประมาณ4เท่าแล้วนะศัตรูกลุ่มที่2ครับไม่มีอะไรมากครับตีไปได้เลยหรือจะยื้อเทิร์นก่อนก็ได้ศัตรูกลุ่มที่3ครับก็เหมือนเดิมครับยื้อเทิร์นกับเต่าได้นะยื้อเทิร์นกับเต่านะครับอย่าไปยื้อเทิร์นกับพวกคนยักษ์แหละเพราะมันตีแรงนะครับยื้อเทิร์นกับเต่าก็พอเนาะศัตรูกลุ่มที่4ครับของจริงเลยครับก็มาถึงครับเราก็จะโดนปั๊บปิดลูกแก้วครับปิดลูกแก้ว2เทิร์นครับแล้วก็เจอใบกัปตันไป3เทิร์นครับแล้วก็ปิดไม่ตายไป1เทิร์นนะครับ
ซึ่งผมครับจะทำการสลับตัวครับจอร์จแอนสันจีครับเพื่อบัฟเพิ่มเชนนะครับแล้วก็ตีเลยผมแนะนำนะครับให้พยายามกดให้เพอร์เฟกต์ทั้งหมดนะครับพยายามกดให้เพอร์เฟกต์นะไม่งั้นดาเมจจะไม่ถึงนะครับพยายามกดให้เพอร์เฟกต์ล่ะศัตรูกลุ่มนี้5ครับก็เจอกับลูกเรือของหนวดขาวเหมือนเดิมเลยซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยค่อนข้างจะเป็นปัญหามาก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 เลยครับก็มาถึงไอ้เจ้าโจสเนี่ยชื่อนะโจสหรือโจเนี่ยโจสเนี่ยไอ้เจ้ามนุษย์เพชรเนี่ยครับมาถึงก็จะบัฟกรอดสีฟ้าถึง7เทิร์นด้วยกันบัฟกรอดสีฟ้า7เทิร์นครับแล้วก็จะมีบัฟกรอดเพอร์เฟกต์อีก2เทิร์น2ครั้งครับหมายความว่าคุณต้องล้างบัฟกรอดสีฟ้าก่อนถึงจะตีมันเข้าและก็มันบัฟครับทำให้เราไม่สามารถเลือกคู่ต่อสู้ตัวอื่นได้ครับมันให้เราตีตัวมันตัวเดียวให้ตายก่อนถึงจะตีตัวอื่นได้ครับซึ่งวิธีการก็คือของทีมนี้นะผมจะใช้แจ็คครับซึ่งสกิลของแจ็คครับยิ่งศัตรูมีมากครับยิ่งทำดาเมจมากนะครับก็ทำดาเมจใส่เจ้าโจ๊ตครับไปเลย2ล้านครับแล้วก็บูมหายไปเลยครับซึ่งถ้าไอ้เจ้าโจ๊ตเนี่ยมันตายลงไปครับกรอบสีฟ้ามันก็จะหายไปด้วยนะจะหายไปพร้อมกับตัวมันเองเลยครับก็แนะนำเลยครับให้จัดการไอ้เจ้าโจ๊ตโดยใช้วิธีการทำดาเมจแบบทะลุกรอบครับโดยเหมือนการใช้แจ็คนี่แหละตีไปเลยแบบทะลุกรอบครับมันก็จะตายลงไปนะครับแล้วเมื่อมันตายครับไอ้เจ้ากรอบสีฟ้าก็จะหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นครับแนะนำเลยหาตัวละครครับที่ทำดาเมจแบบทะลุเกราะมาโจมตีนะโอเคต่อไปก็ใช้สกิลของหนวดขาวครับแล้วก็สลับตัวโอเคตีกันเลยศัตรูกลุ่มที่6ครับเจอเจ้าวิสต้าครับกับเมาโก้ครับก็มาถึงครั้งเปลี่ยนลูกแก้วของเราแบบสุ่มแล้วก็จะบัฟ6เหลี่ยมครับกันการเพิ่มเทิร์นกันการลดกรอบครับแล้วก็ทำให้เรากดใช้ท่าไม่ตายต่อ1รอบได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราตีไอ้เจ้าคู่นี้ไม่ตายครับถ้าเราตีไอ้เจ้าวิสต้าไม่ตายเทิร์น2ครับมันจะบัฟพลังผ่าครึ่ง2เทิร์นถ้าคุณตีไอ้เจ้าเมาโก้ไม่ตายครับมันจะฮิลเลือดขึ้นมาแล้วก็บัฟกรอบสีลุงอีก2เทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมแนะนำเลยนะตีมันให้ตายใน1เทิร์นนะครับถึงจะดีที่สุดผมจะใช้สกิลของเจ้าแครกเกอร์ครับแล้วก็จัดแอนซันจีครับพยายามตีมันให้ตายใน1เทิร์นนะครับไม่งั้นจะโคตรยุ่งยากเลยโอเคมาตีกันเลยแล้วก็เจอบอสครับบอสหนวดขาว6ดาวบวกครับก็มาถึงครับเจอรถเลือกของเราครับอ่ะปิดลูกแก้วก่อนปิดลูกแก้วทั้งหมดครับให้กลายเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับแล้วก็ใบกับตันไป13เทิร์นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวเองเป็นสีแดงครับแล้วก็
ลดเลือดของเราครับให้เหลือประมาณ 1% ครับซึ่งการลดเลือดของมันครับเป็นผลดีมากๆต่อทีมของหนวดขาวครับเพราะมันลดเลือดของเราให้เหลือ 1% ครับหมายความว่าดาเมจของเราตอนนี้ครับจะสูงโคตรครับหรือก็คือเพิ่มถึง 4.5 เท่าครับเพราะบอสมันลดเลือดให้นี่แหละถือว่าถ้าคุณจะผ่านด่านนี้โดยที่ใช้ทีมของหนวดขาวเนี่ยมันโคตรจะเหมาะเลยครับหรือพูดง่ายๆก็คือด่านนี้ครับทำมาเพื่อทีมของหนวดขาวแบบ 100% เลยครับและศัตรูครับก็จะมีบัฟเกราะ2สีครับคือจะกันดาเมจทำให้โจมพวกตัวละครสีม่วงกับสีเหลืองครับโจมตีเข้ามันเบามากๆครับหรือแทบไม่เข้าเลยนะเพราะฉะนั้นครับด่านนี้ครับไม่ควรจะเอาตัวละครสีม่วงหรือสีเหลืองมาเยอะนะครับเพราะมันตีไม่เข้านะครับตรงจุดนี้ครับผมจะใช้สกิลของเอสกอนซึ่งมันโคตรจะคอมโบกันเลยคือคุณต้องใช้เอสและใช้หนวดขาวซึ่ง S ก็คือกลุ่มจตุรัสหนวดขาวเหมือนกันคือ S คือลูกของหนวดขาวคือมันเป็นอะไรที่โคตรจะเข้ากันเลย เขาออกแบบมาด่านเนี้ยเพื่อให้คุณได้ใช้ S เพื่อให้คุณได้ใช้หนวดขาวแบบเต็ม 100% เลยถือว่าเขาทำด่านมาได้ดีมากๆเป็นการเล่นด่านแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องในอนิเมะในการ์ตูนไปด้วยเพราะมีทั้ง S มีทั้งหนวดขาวทำด่านออกมาได้ดีมากๆครับและเมื่อหนวดขาวตายครับก็จะมีสกิลครับซึ่งไม่มีดาเมจนะจะเป็นสกิลของหนวดขาวให้เราดูเฉยๆครับซึ่งรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้พอตีหนวดขาวตายปุ๊บหนวดขาวก็เข้าฉากคัตซีนไปเลยรู้สึกตัวเองเป็นหนวดดำยังไงก็ไม่รู้เป็นฉากที่บอกตรงเลยครับว่าขนลุกมากๆพวกลูกชายแล้วก็จบไปครับก็ถือเป็นด่านที่ยากนะผมว่ายากนะครับค่อนข้างยากเลยถ้าคุณไม่มีตัวละครที่สามารถมาแก้ทางได้ถือว่าเป็นด่านที่ยากมากๆด่านหนึ่งเลยนะซึ่งผมแนะนำครับถ้าคุณผ่านไม่ไหวก็ลงเล่นแบตง่ายก็ได้ครับลงเล่นแบตง่ายหรือแบตกลางก็ได้ครับเพราะคุณจะลงเล่นแบตไหนก็ตามครับก็จะมีสิทธิ์ในการดรอปไอ้เจ้าหัวกะโหลกเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะแบตง่ายแบตกลางแบตยากครับก็มีออกมาเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ดวงนะครับโอเคครับยังไงก็อยู่กับไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ